่วงตามรอยบุญวันนี้จะเป็นการแนะนำพระเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่มีศรัทธาญาติโยมเลื่อมใสโดยพึ่งท่านเป็นที่พึ่งทางใจใครเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามท่านก็จะสงเคราะห์ให้ตามความที่ท่านจะช่วยเหลือได้เชิญรับชมได้เลยครับต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังซึ่งจำพรรษาอยู่ในเขตเมืองหลวงกรุงเทพมหานครนี่เองและท่านมีกิจนิมนต์มากมายเนื่องจากความศรัทธาของเหล่าศิษยานุศิษย์ที่ฝากตัวนับถือท่านซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมีฐานะดีมาร่วมแสดงความกตัญญูต่อหลวงพ่อลำหรือพระครูสิริธีมรัตแห่งวัดสามัคคีธรรมถนนลาดพร้าว64แขวงวังทองหลางเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งบรรดาศิษย์ทั้งหลายนั้นให้ความเคารพนับถือและนิยมสักการะอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากพุทธศาสนิกชนชาวไทยแล้วชาวต่างประเทศนั้นก็ยังเดินทางมากราบไหว้ท่านซึ่งก็มีอยู่หลายต่อหลายประเทศด้วยกันแสดงให้เห็นถึงความมีชื่อเสียงของท่านที่แพร่หลายออกไปโดยที่ท่านมิได้คิดมิได้หวังเช่นนั้นเลยแต่ทว่าแรงศรัทธานั้นเกิดจากการสร้างสมความดีในทุกๆด้านที่ท่านได้ประกอบมาโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาหลวงพ่อลำท่านได้ศึกษาและฝึกการปฏิบัติสมาธิอย่างจริงจังจนกระทั่งท่านสามารถฝึกจิตให้เป็นสมาธิเจริญวิปัสสนากรรมฐานแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นหลวงพ่อลำท่านก็มิได้ละทิ้งด้านการศึกษาทางพระปริยัติธรรมแม้แต่น้อยท่านได้ใฝ่เรียนทั้งสองทางควบคู่กันไปหลวงพ่อลำท่านได้ออกเดินธุดงค์ด้วยเท้าเปล่าเพื่อแสวงหาสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อพิจารณาแสวงหาสถานที่ปฏิบัติเจริญภาวนากรรมฐานด้วยความรู้สึกถึงคำว่าตนคือที่พึ่งแห่งตนท่านได้ออกเดินธุดงค์ผ่านป่าเขาลำเนาไพรไม่ได้คำนึงถึงความยากลำบากใดๆเพราะถือได้ว่าได้ถวายตัวให้แก่พระพุทธศาสนาไปแล้วโดยมุ่งหวังเอาการบรรลุเป็นที่ตั้งในการเดินธุดงค์เพื่อสัจธรรมอันแท้จริงผ่านการรอนแรมมาจนได้พบครูบาอาจารย์ต่างๆมากมายและได้รับการถ่ายทอดสรรพวิชาต่างๆเพื่อที่จะมาให้การช่วยเหลือศรัทธาสาธุชนที่ต่างมุ่งหน้ามาเพื่อขอพึ่งพาในเมตตาบารมีของท่านแม้กระทั่งวัตถุมงคลที่ท่านได้มอบให้กับบรรดาศิษย์ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นตุ๊กแกหรือตะกรุดใต้น้ำซึ่งในปัจจุบันเป็นของที่หายากจนทำให้มีมูลค่าราคาแพงเพราะผู้ที่ได้ไว้ต่างหวงแหนเก็บรักษาเอาไว้นอกจากทางด้านของวิชาความรู้ที่ท่านได้ศึกษามาแล้วหลวงพ่อลำท่านก็ยังเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีพื้นฐานในการศึกษาดังนั้นท่านจึงนิยมที่จะช่วยพัฒนาด้านการเรียนการสอนทั้งทางพระเนนและการศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลานญาติโยมทั่วไปท่านจึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนและการทำนุบำรุงถาวรวัตถุที่เป็นสถานที่สร้างสาธารณประโยชน์สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาดังนั้นวัดที่ท่านได้ปกครองจะมีลักษณะที่เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยมากคนเราเดี๋ยวนี้ชอบพูดคำหยาบเขากระโดดมากสอนนี่อยากให้พูดคำหยาบให้จดมันพอหน้าก่อนจะนอนเนี่ยสักบทสองบทก็ยังดีแล้วก็ตื่นมาแล้วก็เอาน้ำขอพรต่อพระแล้วก็ล้างหน้าล้างตาเสียนี่อย่าพูดคำหยาบกันตื่นมาพูดแต่ที่ดีๆมันจะได้ดีขึ้นมาเรื่อยๆจะมันก็ดีขึ้นมาหลายคนแล้วหลวงพ่อลำท่านได้สอนให้ศิษย์เหล่านั้นได้พิจารณาในการกระทำรายวันว่าวันนี้ทำดีหรือเลวทำอย่างไหนมากกว่ากันถ้ายังทำดีไม่มากพอก็ให้ถือปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นในวันต่อไปพิจารณาให้เห็นถึงความดีความเลวอย่างชัดเจนและจงละอายต่อบาปที่สร้างขึ้นซึ่งบรรดาพุทธศาสนิกชนมากมายให้การยอมรับว่าท่านเป็นพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งที่น่านับถือศรัทธาน่าจะกล่าวได้อย่างเต็มปากว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่อยู่ในใจกลางเมืองอีกท่านหนึ่งที่น่ากราบไหว้และน่ายกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีและณโอกาสนี้
ขอเชิญทุกท่านรับพรอันประเสริฐเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตัวท่านเองและครอบครัวจากหลวงพ่อลำสิริธรรมโมแห่งวัดสามัคคีธรรมลาดพร้าวซอย64แขวงวังทองหลางเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันก็มีแล้วก็ขอให้เอาพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพาอารักษ์ทั้งปวงเจ้าที่เจ้าทางเราอย่าพูดคำหยาบกันอย่าอะไรกันก่อนแล้วก่อนจะนอนก่อนเดินนอนนะให้พูดแต่สิ่งที่ดีๆจะอายุจะยืนทำอายุมั่นขวัญยืนทำมาหากินจะเริ่มนุ่งเรื่องเพราะเทพาแล้วก็จะยอมรักษาเราจะทำประกอบกิจการงานมาไหวทำการค้าหรือทำมาหากินเรื่องผลไร้ไหนหรือตั้งทำราชการก็จะก้าวหน้าก็ให้ทุกคนนะให้เขาตั้งใจปฏิบัติแล้วสักไม่นานก็จะเห็นผลเพราะว่าพรต่างๆเนี่ยขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนทำมาหากินในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรก็ให้แล้วเจริญรุ่งเรืองกันทุกคนมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันอย่าให้ใช้จะอารมณ์สวัสดีแล้วมันก็จะดีกับตัวเราท่านผู้ชมครับรายการเปิดเป็นตำนานมาถึงเวลานี้หมดเวลาซะแล้วครับอย่าลืมว่าทุกวันพฤหัสเวลา 14:00 นผมวิชิตปิยะกุลวัฒน์และทีมงานจะต้องนำเรื่องราวต่างๆมาให้ท่านได้รับชมกันวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ